ครับก็สวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับสำหรับเช้านี้ก็เป็นอีกเช้านึงนะครับเรามาดำดูกระบอกประดุกของเรานะครับที่เราหลักไว้นะครับก็น้ำกำลังขึ้นครับน้ำทะเลกำลังขึ้นก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปเนี่ยผมลืมเอาขาล็อกกล้องมานะครับก็เลยจะไม่มีภาพที่ว่าตอนดำลงไปเก็บกระบอกนะครับแต่ผมก็เก็บมาแล้วนะครับ10กว่าอันนะครับไล่มาตั้งแต่ปลายแถวปลายป่านู่นเลยนะครับไล่มาก็ตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งนึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ 5-6 อันข้างหน้านู่นนะครับแต่ก็ได้ปลานะครับเช้านี้น้ำกำลังขึ้นครับได้ปลานี่ครับปลาดุกครับตัวนี้ตัวก็เกือบกิโลได้ครับตัวนี้ครับแล้วก็มีในเรือครับได้มาตอนข้างหลังที่ไล่กู้มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวก็จะไล่กู้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนู่นด้วยนะครับทะเลข้างนอกนู่นครับจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับก็จะมีแต่คลิปที่ว่าดำขึ้นมาแล้วนะครับมีปลามีอะไรมาให้ดูนะครับติดตามรับชมกันนะครับครับแล้วที่ใหม่แรกของเรานะครับก็กู้ขึ้นมาหมดแล้วนะครับประมาณ17อันนะครับดักไว้ตรงแนวนี้นะครับก็ได้ปลาดุกทะเลนะครับ5ตัวตัวใหญ่ๆเลยครับเอตัวใหญ่ๆเลยครับ5ตัวแดดมาแล้วครับอากาศดีสำหรับทะเลนะครับน้ำก็กำลังขึ้นอย่างแรงเลยครับดูนี่ครับดูที่โคนเสาครับดำลงไปในตัวแทบปลิวเลยครับเดี๋ยวเราจะดูออกไปดูอีกที่หมายนึงนะครับข้างนอกนู่นครับจะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับครับแล้วก็ที่หมายข้างนอกนะครับเรากู้ไปแล้วนะครับ3ต้น6กระบอกนะครับ
ก็มีปลานะครับมีปลาอยู่นี่ครับ6อันแรกได้มาเท่าไหร่นะครับ 4-5 ตัวนะครับมีปลาใหญ่ด้วยนะครับนี่น้ำทะเลกำลังขึ้นนะครับน้ำแรงมากนะครับดำน้ำยากมากนะครับเดี๋ยวที่เหลือนะครับที่เหลือจะมีหรือไม่มีก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันครับครับแล้วอีก3อันที่เหลือที่เราลงไปดูมาแล้วนะครับก็ได้ปลามาอีกหลายตัวเลยครับนี่ครับมีตัวใหญ่ๆด้วยครับประมาณ 6-7 ตัวเลยครับสรุปว่าสำหรับที่หมายเนี้ยกระบอกของเรา12อันนะครับได้ปลาตั้ง 14-15 ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูที่หมายถัดไปนะครับตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วนะครับที่หมายต่อไปของเรานะครับนี่ครับครับเราสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากน้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นสูงมากนะครับเลยดำลงไปดูกระบอกของเราไม่ไหวนะครับปวดแก้วหูฮะแต่ว่าเราก็ได้ปลามาหลายตัวเลยนะครับกูได้ไม่ครบนะครับแต่ว่าได้ปลามาค่อนข้างจะหลายตัวครับวันนี้ครับเป็นปลาดุกตัวสวยๆหลายตัวครับตัวเป็นกิโลก็มีนะครับนี่ครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ